ผู้มีเกียรติทุกท่านคะในลำดับแรกนี้นะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงการบรรยายค่ะในหัวข้อแรกความสำคัญและทิศทางนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศโดยคุณประเสริฐสิรินภาพรเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอเรียนเชิญค่ะ ก็ขออนุญาตให้ข้อมูลนะครับมยายากให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพก็คือ direction ต่างๆที่ประเทศไทยจะได้ดําเนินการหรือดําเนินการอยู่ซึ่งก็ในนามของสํานักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็อยู่ภายใต้สังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ถือว่าเราก็เป็นหน่วยนโยบายในแง,ง่ของการกําหนดแผน งานโครงการกำหนด d ดเร c กชันโดยภาพรวมของทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพนะครับในวันนี้ผมก็จะขออนุญาตบรรยายในหลายๆเรื่องแต่พยายามที่จะย่อยให้เข้าใจง่ายแล้วก็ตรงประเด็นกับทางภาคธุรกิจเป็นสำคัญนะครว่าท่านต้องเตรียมการยังไงบ้างแล้วท่านควรจะรู้อย่างน้อยเรื่องอะไรบ้างในแง่ของ ประเด็นการจัดการในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับวันนี้ก็จะบรรยายในหลายเรื่องไม่ว่าจะตัวสถานการณ์เองรอบงานคุณหมิงแล้วก็แผนจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของโลกแล้วก็ของไทยรวมทั้งตัวร่างพรบที่ผมได้นำเรียนในเบื้องต้นนะครับก็อย่างที่ได้รับทราบกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยก็คือประเด็นปัญหาต่างๆในในโลกเราเนี่ยในอีกประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ย ก็คือว่าจากรายงานของตัว Global Risk Report 2024เนี่ยเขาก็พยากรณ์ว่าพยากรณ์ว่ามันมีหลายหลายเรื่องหลายประเด็นที่เป็นประเด็นที่จะทุกคนต้องให้ความสำคัญในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งเราก็พยายามจัดอัำดับนะครับซึ่งในตัวการที่เขาจัดอัำดับเนี่ยเขาก็บ่งว่าโลกก็กำลังเผชิญกับวิกฤตนะครับมานับไม่ท้วนไม่ว่าจะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกระบาดพืชเศรษฐกิจหรือแม้แต่เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าแล้วก็อันตรายนะครับ ทาง o r l d Economic Forum เองก็ได้ทำรายงานตัวรีพอร์ตตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็รวมความเสี่ยงที่โลกอาจจะต้องเจอนะครับเพื่อให้เราเตรียมตัวแล้วก็รวบรวมข้อมูลชังลึกนะครับเกี่ยวกับการจัดการต่างๆนะครับซึ่งท่านจะเห็นว่าในอีกอความเสี่ยงที่รุนแรงที่สุดใน5อันดับแรกที่เกิดขึ้นในช่วง2ปีหรือภายในปี2026เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลการบิดเบือนข้อมูลเท็จหรือการเบียเบนข้อมูลนะครับสภาพ อากาศรุนแรงแบบสุดสุดขั้วแล้วก็การแบ่งขั้วทางสังคมรวมทั้งความไม่ปลอดภัยทางาไซเบอร์นะครับรวมทั้งความขัดแย้งระหว่างรัฐเองเนี่ยนี่เป็นความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสูงสุดนะครับแต่ว่าถ้าเราพยากรณ์ไปอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยไปจนถึงปี2577เด่ยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ก็เน้นที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ถือว่าเป็นท็อป5นะครับ เ,เพราะว่าตัวปัญหาสิ่งวแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศรุนแรงเนี่ยแบบสุดขั้วการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำคัญต่อระบบโลกรวมทั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็การล่มสลายของของตัวระบบนิเวศเองเนี้ก็เป็นคล้ายๆ t o ท็อปของของตัวตัวการพยากรณ์ในอีกอ10ปีข้างหน้านะครับซึ่งก็ถือว่า เป็นแนวโน้มที่เราจะต้องให้ความสนใจนะครับตัวนี้ก็ถือว่าพยายามที่จะบอกความาคดการณ์ในอีกสิปีข้างหน้าว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่จะสร้างความรุนแรงต่อไปในอนาคตนะครับความหลากหลายทางชีวภาพการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพก็เป็นประเด็นในท็อปทรีที่เราจะต้องให้ความสนใจตัวรูปนี้จริงๆก็พยายามที่จะอธิบายให้ทราบถึงการจุดเปลี่ยนของโลกนะครับด้านการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานแล้วก็การเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความยั่งยืนในวงกว้างขึ้นที่ตอบสนองต่อเรื่องของมวลภาว,วะการเปลีป่ยนไปสภาพอากาศและก็การเสอญเสียความหลากหลายทางชีวภาพนะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้คอนเซิร์นนะครับว่า climate Chan g e มันก็เป็นจริงแล้วเป็นม,มีมีอยู่จริงในปัจจุบันนะครับซึ่งเราก็พยายามคัดการว่าถ้าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น1.5องศาเซนเซียรเนี่ยความเสียหายความร้ายแรงส่งผลร้ายแรงต่อโลกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยังไงก็อาจจะเกิดขึ้นทั้งการสูญเสียแผ่นดิน แผ่นน้ําแข็งนะครับประการันฟอกขามีมาก,มากสร้างมีมีกว้างขวางนะครับแล้วก็เหตุการณ์สภาพรุนแรงที่สุดขั้วที่เพิ่มขึ้นความแห้งแล้งขึ้นความร้อนอะไรพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าอุณหภูมิโลกเพิ่มสูงขึ้นเป็น2อ,อ,องศาเนี่ยความวิกฤตหรือผลกระทบก็จะรุนแรงเป็นสองสามเท่าเลยนะครับโดยในปี2องศสองพ้อ,อเนี่ยเราก็คาดว่าตัวมแมลงเองตัวพืชเอง,ต,เองตัวสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยก็จะสูญเสีย ที่อยู่อาศัยไปมากกว่าครึ่งนะครับก็จะคาดว่าแนวประกัยรังของโลกก็จะลดลงถึง99ซนะครับซึ่งซึ่งถ้าโลกอุณหภูมิโลกสูงสูงขึ้นเพิ่มเป็นเป็น4.5เนี่ยความรุนแรงก็จิงมากขึ้นตัวสัตว์มีกระดูกสันหลัง40กว่า็ก็จะสูญเสียพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ก็คือทิ่ที่อยู่อาศัยของเขาเองก็จะสไลด์นี้ก็ต้องการชี้ให้เห็นว่าอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นมาส่งผลกระทบยังไงต่อธรรมชาตินะครับแล้วก็เพิ่มความรุนแรงทีนีี้ตัวท โนยสไลด์นี้ก็คือการจัดอันดับที่ผมได้นําเรียนก็คือประเทศไทยก็ตอนนี้ความหลากหลายอยู่ที่อันดับ20นะครับแล้วก็ในแง่ของของของ,ของการไม่ทําอะไรเลยหมายความว่าตามที่ท่านเห็นปัญหาแนวโน้มและท่านเห็นปัญหาของอุณหภูมิที่เพิ่มส่งขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเรายัง act as business usual เนี่ยกราฟมันก็จะดิ่งลงเรื่อยๆนะครับหมายความว่าการแก้ปัญหาต่างๆก็จะไม่ได้รับการจัดการนะครับความสูญเสีย ความหลากหลายทางธรรมชาติก็จะยิ่งลดลงมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงแต่ว่าถ้าในเส้นสีเหลืองก็หมายว่าเราก็เพิ่มเติมในแง่ของการจัดการมากขึ้นเนี่ยก็ก็จะเพิ่มของการเพิ่มเช่นการเพิ่มการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ก็จะลดการสูญเสียของสิ่งมีชีวิตนะครับหมายความว่าในเส้นดํานั่นก็คือถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ย ความสูญเสียมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าสีเหลืองนี่คือเราเพิ่มความใส่ใจมากขึ้นหน่อยเนี่ยการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพก็จะทําให้ให้การสูญเสียความหลากหลายทางธรรมชาติก็จะไม่ไม่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราเพิ่มความเพิ่มการอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คอนซูมให้ให้น้อยลงหมายความว่าคอนซูมในสิ่งที่จําเป็นนะครับแล้วก็การเพิ่มผลผล,ผลิตท,ที่ยั่งยืนเนี่ยก็จะทําให้การสูญเสีย ความหลากหลายทางชีวภาพก็จะน้อยลงก็อย่างน้อยแล้วก็กลับมากรีนได้นะครับตัว3มเส้นนี้ก็คือพยายามที่จะให้ทุกคนได้รับรู้ว่าการไม่ทําอะไรเลยเนีย่ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ถูกต้องนักเพาะมันจะนําไปสู่การสูญเสียความหลากหลายทางทางชีวภาพที่ลดลงนะครับทีนี้จากปัญหาต่างๆเนี่ยในแง่ของการประชุมเนี่ยเมื่อประชุมเมือม่อเมื่อเมื่อปี 65นะครับมันมีการประชุมขอบที่เรียกว่าเป็นอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือ CBD ขอบ15เนี่ยก็ได้มีการหรือร่วมกันที่จะให้ทุกประเทศเนี่ยมีกรอบการดำเนินงานในแง่ของการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของโลกก็เลยได้มีการร่วมลงนามในกรอบงานคุณมิงมอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพตัวนี้ก็จะมีแผนงานกรอบงานที่สําคัญนะครับซึ่งก็พยายามที่จะ มีเป้าหมายร่วมกันในปี2 0 3 0และ2 0 3 5 0นะครับเพื่อที่จะเป็นการดําเนินการร่วมกัน,กนในแง่ของการเปลี่ยนแปลงการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลกลงถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในระดับประเทศนะครับซึ่งในตัวกรอบงานคุณมิงมอนทรีออลเนี่ยหลักๆก็จะมี4เป้าประสงค์นะครับ4โกที่จะต้องบรรลุในปีคศ2 0 0นะครับโกที่1เป็นเรื่องของการอนุรักษ์ อยากจะนําเรียนว่าในแง่ของความหลากหลายทางชีวภาพหรือ b บ o d ดเวอร์ t ตี้เนี่ยเราจะดูกันอยู่เมนเมนอยู่3เรื่องนะครับหก็คือดูเรื่องการอนุรักษ์การอนุรักษ์ก็คือการเพิ่มพื้นที่การปกป้องพื้นที่ที่มีอยู่เดิมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพบรรทิศเกี่ยวก็เป็นหนึ่งในนั้น2เราจะดูเรื่องของการใช้ประโยชน์ก็คือ ตัวทรัพยากรเองเนี่ยถ้าอยู่เฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็สามารถนํามาพัฒนาต่อยอดแล้วก็ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องพืชหรือสัตว์เช่นมันมีพืชสมุนไพรแล้วก็พัฒนาต่อมาเป็นเอ่อเป็นสมุนไพรเพื่อการรักษาโรคอะไรประมันนี้นะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ความหลากหลายทางธรรมชาติจะจะ,จะดูเรื่อง3ประเด็นหลักการแบ่งปันผลประโยชน์ก็คือเราไปเอาพืชสมุนไพรใน ชุมชนหนึ่งเนี่ยเมื่อนํากลับมาต่อยอดพัฒนาเป็นตัวยาหรือตัวผลิตภัณฑ์ตา่างๆเราก็ควรจะต้องแบ่งปันผลประโยชน์กลับคืนไปให้ชุมชนที่เขาช่วยอนุรักษ์พืชพันธุน์นั้นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการง่ายๆของตัวความหลากหลายทางชีวภาพที่เราจะต้องเดียวเรื่อง3ประเด็นนี้นะครับทีนี้ตัวกรอบงานคุณหมิงก็จะดูเรื่อง3ประเด็นนี้เป็นหลักก็คือมี4ี่โกก็คือ1ดูเรื่อง การอนุรักษ์และก็ดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพตัวนี้ก็หมายถึงการเพิ่มพื้นที่แล้วก็การเชื่อมต่อพื้นที่ด้วยหมายความ connectivity ในตัวระบบนิเวศต่างๆด้วยนะครับเพื่อความสมดุลสมบูรณ์ของตัวระบบนิเวศเพราะหมายที่2ก็คือ GOB จะดูเรื่องการ,การจัดการการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพก็ที่เพื่อที่จะรักษาตัวประโยชน์ที่ธรรมชาติให้กับมนุษย์นะครับแล้วก็ยังคงให้ธรรมชาติสามารถที่จะให้ประโยชน์แก่มนุษย์ได้นะครับ แล้วก็ตัวที่3ก็คือโกีเนียก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมแล้วก็เป็นธรรมตัวนี้เราก็ดูทั้งที่เป็นตัวเงินแล้วก็ไม่ใช่ตัวเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพนะครับแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประเด็นข้อมูลระดับดิจิทัลทรัพยากรธรรม พันธุกรรมด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ส่วนโกที่4เป็นโกดีเนะี่ยก็จะดูเรื่องกลไกต่างๆก็คือ m e a n s o f implementation ต่างๆเพื่อจะมุ่งเน้นวิธีการที่จะเหมาะสมแล้วก็เพียงพอที่จะสนับสนุนการดำเนินงานตาม Global biodiversity framework นะครับก็คือตัวกรอบงานคุณหมิงมอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุน,นกลไกการเงินการเสริมสร้างสมรรถนะ แล้วก็การเข้าถึงแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตัวนี้คือ 4G แต่เราจะมีเป้าหมายอยู่23เป้าหมายนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มง่ายๆก็คือ1กลุ่มแรกก็สอดคล้องกับ g o แรกก็คือการลดภัยคุกค,คามต่อความหลากหลายทางชีวภาพนะครับก็เน้นเรื่องอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็เพิ่มพื้นที่คุ้มครองนะครับ กลุ่มที่2ก็จะดูเรื่องของการใช้ประโยชน์และก็การแบ่งปันผลประโยชน์ตัวนี้ก็ดูทั้งเรื่องของ s c p นะครับก็คือการผล,ผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็แบ่งปันผลประโยชน์กับคืนสู่ชุมชนอย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็กลุ่มที่3จะดูเรื่องเครื่องมือในแง่ของการแก้ไขปัญหาซึ่งเราก็ดูทั้ง การบรณาการแผนงานระหว่างภักส่วนต่างๆดูเรื่องระบบข้อมูลดูเรื่องของการเพิ่มแหล่งเงินทุนแล้วก็ส่งเสริมบทบาทกันมีส่วนร่วมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลักๆในแง่ของกรอบแผนงานคุณหมิงมอนทรีออลนะครับซึ่งตัวกรอบงานใหญ่เนี่ยเราก็มาแตกดูว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทางภาคธุรกิจเนี่ยเราก็คิดว่าก็จะมีอยู่ประมาณ4ีเป้าหมายนะครับสเป้าหมายก็คือเป้าหมายที่15ก็คือเรื่องของมาตรการส่งเสริมแล้วก็ดำเนินการ ของภาคธุรกิจแล้วก็สถาบันการเงินที่ส่งผลเสียต่อความหลากหลายตัวนี้เราพยายามที่จะให้ภาคธุรกิจเนี่ยจะทำรายงานเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพตามแนวทาง TNFD นะครับหรือ t a n s f o r m on Nature Related Financial Disclosure นะครับเข้าใจว่าบริษัทที่อยู่ Top 50ก็ <50 S 1> ดำเนินการอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เพิ่มเติมจาก ESG นะครับซึ่ง ESG ก็ตอบสนอง ตัวตัวเป้าหมายของ SDG นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ประเมินผลกระทบความเสี่ยงแล้วก็โอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับธรรมชาติด้วยเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ดินใช้น้ำแล้วก็การใช้อรอรอ a าทิวเรต่างๆของทางบริษัทด้วยซึ่งจะต้องสะท้อนกลับในแง่ของดูว่ามันสร้างผลกระทบที่เป็นผลเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพหรือเปล่านะครับซึ่งปีนี้เอง สพอเองก็พยายามที่จะออกคู่มือของการจะทำรายงานตัวนี้ในระดับของสเกลเล็กลงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง m s m e ด้วยก็จะมีคู่มือนี้ของการจะทำรายงานให้ในปีนี้นะครับคาดว่าเราจะทำแล้วเสร็จนะครับส่วนเป้าหมายต่อมาคือเป้าหมายที่16ที่เน้นก,นการบริโภคที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมตัวเป้าหมายนี้ก็มีเป้ามีความสอดคล้องกับโมเดลของ BCG โมเดลของ Bio อ c o n o m มีต e ่างๆนะครับซึ่งตัวนี้ก็สอดคล้องกับตัว ตัวเป้าหมาย SDG12 นะครับเรื่อง SCP ด้วยเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจอีกอันหนึ่งในตามกรอบคุณหมิงนะครับก็คือเป้าหมายที่18ก็คือขจัดแรงจูงใจแล้วก็เงินอุดหนุนที่จะส่งผลเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพนะครับแล้วก็พยายามที่จะลดของการสัพ s i ดีในเรื่องต่างๆที่จะเป็นผลลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพตัวนี้ก็จะมุ่งเน้นในแง่ของการใช้งบประมาณการลงทุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภค ธุรกิจที่จะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับความหลากหลายทางชีวภาพด้วยนะครับเป้าหมายต่อมาคือเป้าหมายที่19ก็คือการเพิ่มแหล่งเงินเพื่อสนับสนุนการเงินงานของประเทศในแง่ของการขับเคลื่อนให้บรรลุปเป้าหมายคอสอสศสด้วยตัวนี้ก็เน้นในแง่ของการปิดช่องว่างทางการเงินนะครับชวนชวนให้ภาคธุรกิจทุกภาคส่วนนะครับร่วมกันในแง่ของการสนับสนุนทางการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ create b บอ d เกี่ยวกับ b บ o d i v e r s i t y bond นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ภาคธุริกต้องให้ความสนใจนะครับตัวนี้เนี่ยสแสดงให้เห็นถึงว่าเรามีกรอบงานคุณหมิงมอนทรีออลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลกแล้วใน4 g o a กับ23 Target ทีนี้เราก็ต้องถอดมาในแง่ของแผนชาติด,ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้สพอเองก็เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับทุกภาคส่วนในแง่ของการถอดลงมาเป็นแผนปฏบัิการด้วยความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติซึ่งก็ถือว่าเป็น รับที่5ที่มุง่งมุ่งที่ปี66-70ถึง70นะครับก็จะมีความสอดคล้องกับตัวกรอบงานคุณหมิงมาทรีอ้อด้วยนะครับเราก็พยายามที่จะดูควบคู่ไปกับการยกร่างตัวแผนยุทธศาสตร์ระดับชาตินะครับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้วยแล้วก็ดูว่ามันสอดคล้องแล้วก็เชื่อมโยงกับทั้ง SDG แล้วก็อนุสัญญานะครับ แล้วก็ประเด็นต่างๆไปใต้พรบด้วยนะครับซึ่งในตัว n b s a p เนี่ยในฉบับที่5เนี่ยจะมี3ยุทธ์สเป้าหมายนะครับก็สอดคล้องกับตัวหลักการหลักของความหลากหลายทางชีวภาพก็คือมีทั้งเรื่องอนุรักษ์ใช้ประโยชน์แบ่งปันผลประโยชน์นะครับซึ่งเราก็แบ่งออกเป็น3ยุทธง่ายๆก็คือเรื่อง1มุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็ขจัดภัยคุกค,คามนะครับของความหลากหลายทางชีวภาพน,นะครับอันที่2ก็ส่งเสริมเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพแล้วก็การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพนะครับแล้วก็ยุทธที่3ก็ดูเรื่องสมรรถนะการสร้างเพิ่มขีดความสามารถแล้วก็ความการมีส่วนร่วมในแง่ของการบริหารจัดการนะครับซึ่งภายใต้ n b s a p ฉบับที่5เนี่ยมันก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวกับ ภาคธุรกิจนะครับผมดึงออกมาให้ทุกท่านได้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือในยุทธที่2ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพแล้วก็การใช้ประโยชน์ความหลากหลายเนี่ยมันมีเป้าหมายที่6ที่เน้นเรื่องของการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนในการผลิตและก็การบริโภคนะครับตัวนี้รวมถึงการเกษตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําการประมงการปศุสัตว์การป่าไม้แล้วก็การท่องเที่ยวด้วยก็เน้น การดำเนินงานที่ส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อมก็คือไม่ว่าจะเป็นแนวของ GAP นะครับเป็นการเกษตรที่ที่ดำเนินการตามแนวปฏิบัติการเกษตรที่ดีหรือ Good Agricultural Practice GAP นะครับแล้วก็เน้นในแง่ของพวกเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ต่างๆนะครับวันเกษตรแล้วก็ผสมผสานแบบธรรมชาตินะครับส่วนภาคบริการท่องเที่ยวก็ต้องเน้นในแง่ของการท่องเที่ยวที่สามารถจะสร้างสมดุลด้วยก็คือไม่ไม่ Explore จนจน จนเกินมากเกินไปก็ต้องเป็นการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศด้วยนะครับในเชิงอนุรักษ์นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจนะครับก็ในยุคที่3การสร้างขีดความสามารถตัวนี้เราก็ดูที่เป้าเป้าที่8ก็คือพยายามที่จะบูรณาการในเรื่องของนโยบายแผนแล้วก็การดำเนินงานของทุกภาคส่วนตัวนี้ก็ถือว่าการมีส่วนร่วมของภาคส่วนเป็นเรื่องที่สาคัญนะครับก็จะเน้นทั้งการบูรณาการทั้งภาคธุรกิจเอกชนรายใหญ่ ที่จะเริ่มโดยการสมัครใจที่จะประเมินความเสี่ยงก็คือการทำรายงานตามหลักการของ t n f d นะครับตัวนี้เราก็เน้นไปที่เซตห0ก่อนนะครับแล้วก็ในตัวธุกรกิจขนาดกลางขนาดย่อมก็เดี๋ยวเราจะมีคู่มือมาให้ท่านได้ได,ได,ได,ดำเนินการได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ในเป้าหมายที่9กก็จะเพิ่มช่องทางแล้วก็เงินทุนสนับสนุนตัวนี้เราก็พยายามที่จะดูในแง่ของตัวบอลบ้างในตัวเครดิตท,ที่เป็นกองทุนสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การจัดสรร งบประมาณที่เกี่ยวกับความหลากหลายรวมทั้งภาคเอกชนเราก็ตอนนี้กำลังดำเนินการเรื่องพวก uh, Tiger Investment Landscape ตัวนี้มันจะมีเวิร์กช็อปตัวนี้นะซึ่งสามารถจะแอพพลายไปสู่ Biodiversity b o n บได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนกลไกทางการเงินในแง่ของการเพิ่มทุนในแง่ของการจัดการของความหลากหลายทางชีวภาพอีกเป้าหมายหนึ่งก็คือเรื่องของข้อมูลตัวนี้ก็เป็นเรื่องสาคัญ ต้องเรามีต้องมีการพัฒน,นาระบบข้อมูลแล้วก็องค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่จะมีการเชื่อมต่อ,อกับทุกภัคส่วนนะครับเพื่อจะช่วยในแง่ของการตัดสินใจนะครับตัวนี้ในแง่ของข้อมูลเนี่ยทาง o n e แเองก็มีแพลตฟอร์มในแง่ของตัวข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเราเรียกว่าเป็น GHB นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายในช่วงท้ายก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ทุกคนจะได้เข้ามาดึงหรือดูข้อมูล ด,ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศนะครับตัวนี้เราก็จะมีการพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะเป็นสื่อองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคธุรกิจได้เข้ามาหาองค์ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เติมเต็มในในแง่ของของการประสานงานด้วยนะครับก็คงเดี๋ยวคงมีแมทชิ่งแพลตฟอร์มออกมานะครับในแง่ของการจับคู่การลงทุนแล้วก็กิจกรรมด้านโครงการด้าน,นความหลากหลายทางชีวภาพกับภาครัฐแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ โดยเฉพาะภาคประชาสังคมและชุมชนด้วยนะครับตัวนี้เองก็ถือว่าเป็นกรอบงานใหญ่คุณหมิงมาทรีออนแล้วก็เราถอดมาเป็นแผนบริการของระดับชาติซึ่งก็มีประเด็นของที่ภาคธุรกิจต้องให้ความสําคัญด้วยไม่ว่ากา่อนการจัดทารายงานแล้วก็เรื่องของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราหมายว่าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแง่ของการบริหารการขอนบัตหลายทั้งในง่ายของบทบาทที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้บทบาทของการเพิ่มช่องทาง financing ต่าง ทีนี้อยากจะนําเรียนในแง่ของตัวร่างพรบรรความหลากหลายทางชีวภาพตัวนี้จะถือเป็นกฎหมายกลางของประเทศในแง่ของการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกฎหมายอื่นๆที่ไม่อยู่ก็ยังคงไว้แต่จุดกฎหมายที่ยังมีช่องว่างเราจะใช้ตัวพรบรตัวนี้ในการเติมเต็มช่องว่างในเรื่องนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์แล้วก็การแบ่งปันผลประโยชน์นะครับทีนี้มีทั้งหมด8หมวดนะครับมีทั้งเรื่องของการเพิ่ม พื้นที่อนุรักษ์นะครับแล้วก็พยายามที่จะดูพื้นที่คุ้มครองที่เดี๋ยวตอนนี้กําลังดูแนวทางในแง่ของการดําเนินการอยู่ว่าจะออกเป็นใบรับรองหรือเป็นซ์ติฟิเคทที่จะช่วยให้การเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็ดูทั้งในแง่ของการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นลักษณะของตัวเงินว่าเราจะต้องเป็นช h a n นลอย่งไงได้บ้างนะครับแล้วก็ส่งเสริมการดำเนินงาน าการศึกษาวิจัยต่างๆแล้วก็ดูเรื่องของการวิจัยเรื่องอพันธุก,กรรมด้วยซึ่งมีทั้ง GMO GM LMO ซึ่งเราก็พยายามที่จะดูแนวาทางให้ครอบคลุมไว้ทุกเรื่องนะครับซึ่งในตัวพรบก,ก็มีทั้ง8หมวดแล้วก็27มาตราส่วนหมวดที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจเนี่ยเราก็ดึงมาว่าน่าจะมีที่สำคัญสำคัญอยู่ประมาณ3หมวด หมวดที่3เนี่ยก็คือเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจในการบริหารจัดการหมวดนี้จะสนับสนุนให้ชุมชนและก็หน่วยงานในท้องถิ่นได้จัดการความหลากหลายทางชีวภาพก็คือร่วมกันจัดทําบัญชีทรัพยากรชีวภาพซึ่งภาคธรุรกิจเองก็สามารถที่จะช่วยสนับสนุนหรือร่วมเก็บข้อมูลกับท้องถิ่นได้นะครับก็เพื่อประโยชน์ของของธุรกิจในในเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็ร่วมกันจัดทําแผนงานโครงการกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องด้วยกับความหลากหลายหมวดที่4เป็นเรื่องของการอนุรักษ์ตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยก็มีภาคธุรกิจหลายแห่งก็มีได้มีการดําเนินงานแล้วก็มีกิจกรรมโครงการที่ที่ที่ร่วมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับในแง่ของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกแล้วก็ฟืน้นฟูป,ป่านะครับการอนุรักษ์แล้วก็คุ้มครองชนิดพันธุ์ที่หายากชนิดพืชและสัตว์ที่มีความโดดเด่นนะครับต่างๆนี้ก็มีภาคธุรกิจก็ให สนับสนุนในแง่ของสปอนเซอร์ค่อนข้างพอสมเยอะพอสมควรเราก็จะพยายามจะขยายพื้นที่ต้นแบบนะครับตัวนี้ก็หมายถึงประเด็นใหม่ๆที่เราได้ดําเนินการก็คือประเด็นพื้นที่คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพนอกเขตพื้นที่คุ้มครองก็คือนอกเขตอุทยานนอกเขตป่าไมา้ซึ่งเราก็เรียกว่าเป็น oecm นะครับซึ่งก็มีภาคธุรกิจหลายหลาย,หลายบริษัทที่มีตัวพื้นที่เองซึ่งก็มีความสําคัญในแง่ของการนับนับรวมเป็นตัวเลขเพื่อเป็นเป้าของประเทศ แต่ว่าก็ต้องดูเรื่องการจัดก,การที่ให้มีความยั่งยืนต่อไปแล้วก็ธุรกิจสามารถที่จะมี Incenti v e หรือมีผลประโยชน์จากการดําเนินการในเรื่องนั้นด้วยนะครับอีกหมวดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจก็คือหมวดที่5ก็คือการเข้าถึงและก็การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์ตัวนี้เน้นๆจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพแล้วก็ทรัพยากรพันธุกรรมนะครับตัวนี้จะมีการใช้ประโยชน์ทั้งในวัตถุประสงค์เชิงการค้า การวิจัยนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลในการใช้เทคโนโลยีแล้วก็การวิจัยทดลองตัวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการอนุญาตของหน่วยรับผู้รับผิดชอบด้วยนะครับเพื่อจะให้เกิดการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมแล้วก็เท่าเทียมที่เป็นตัวเงินแล้วก็ไม่เป็นตัวเงิน รวมทั้งการต่อยอดองค์ความรู้ในแง่ของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจด้วยเพราะถ้าธุรกิจที่มีเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิจัยเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศรรยัยทรัพยากรชีวภาพก็จะเป็นหลักการที่สําคัญของภาคธุรกิจที่จะต้องคอนเซิร์นในเรื่องนี้นะครับทีนี้ในแง่ของไทม์ไลน์ของตัวร่างพรบตัวนี้เนี่ยเราก็ได้รับ คอ,อรมออนุมัติมาตั้งแต่ปีเข้าใจว่าตั้งแต่ปี60นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของตัวสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับตรวจพิจารณาอยู่ปัจจุบันเราก็ได้มีการหารือเพิ่มเติมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทุนตัวร่างนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เมื่อเสร็จขั้นตอนกฤษฎีกาก็ต้องก็ไปเข้าสักขั้นตอนของรัฐสภาก็ค่อนข้างใช้ระยะเวลาครับแต่เราก็พยายามที่จะแอพพลายตัวหมวดหรือประเด็นภายใต้พรบ ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อจัดเป็นการเตรียมในแง่ของการดําเนินงานให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักนะครับแล้วก็ให้ให,ให้ให้มีองค์ความรู้ในแง่ของการจัดก,การด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าก็เป็นประโยชน์ทั้งทั้งในแง่ของภาครัฐเองแล้วก็เป็นประโยชน์ของภาคธุรกิจในแง่ของการเตรียมความพร้อมสําหรับตัวพรบน,นะครับแล้วก็ในประเด็นงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับนี้ก็คือเป็นตัว,ต,วตัวทำลายที่นี้ ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นฐานข้อมูลกลางที่ทางสพได้ดำเนินการก็คือเป็น th beef นะครับเป็นข้อมูลที่เราพยายามรวบรวมมาจากหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้มีประมาณ24หน่วยงานรวมทั้งหน่วยงานต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศนะครับเราก็เผยแพร่ทั้งตัวข้อมูลพืชสัตว์จุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตในพนามนะครับสถานภาพที่ขุคุกคาม ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนะครับจำนวนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญแล้วก็การใช้ประโยชน์ของตัวงานวิจัยแล้วก็ระบบการอนุรักษ์นอกถิ่นนะครับข้อมูลเชิงพื้นที่ในระดับประเทศด้วยซึ่งทุกท่านสามารถจะเข้าไปดูแล้วก็ดูว่ามันมีข้อมูลที่ที่เกี่ยวข้องกับท่านไหมหรือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นในแง่ของาก,การจัดการตัวนี้เราก็พยายามที่จะเผยแพร่ ข้อมูลในระบบนะครับซึ่งที่เรารวบรวมได้มาเนี่ยก็มีชนิดพืชสัตว์แล้วก็จุลินทรีย์มากกว่า4 0,000กว่าชนิดนะครับแล้วก็มีมากกว่า31,000สายพันธุ์นะครับรวมทั้งเราก็ให้บริการในแง่ของการเชื่อมต่อข้อมูลในประเภทข้อมูล Open API นะครับซึ่งสพก็เชื่อมต่อกับข้อมูลอนุกรมวิธานนะครับแล้วก็สนาภาพที่ถูกคุกค,คามตัวนี้ก็ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถจะใช้ประโยชน์จากข้อมูลตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเชื่อมประมาณ24-25หน่วยงานแล้วแล้วก็คาดว่าเราจะขยายให้ครบ32หน่วยงานนะครับก็จะเป็นประโยชน์ในแง่ของเป็นข้อมูลพื้นฐานและเป็นข้อมูลกลางของทุกท่านที่จะเข้ามาดูแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในแง่ของการต่อยอดการดําเนินงานเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนะครับตัวตัวตัวแพลตฟอร์มนี้เราก็มีตัวอย่าง ของตัวพื้นที่ที่มีความหลากหลายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ามรดกโลกเขตรักษาพ,พันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นาเละะส่วนห้วยขากแข้งนะครับลุ่มน้ําทะเลสาบสงขาแล้วก็เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าท,ที่ภูเขียวนะครับแล้วก็ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทบกที่บางปูนะครับแล้วก็พื้นที่สงวนชีวมณฑลที่ระนองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่ท่านจะได้เห็นถึง ประเด็นปัจจัยของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งตัวชีวภาพซึ่งสู่ตัวความหลากหลายทางชีวภาพตามที่ผมได้นําเรียนก็คือมีหลักการอยู่3เรื่องก็ไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์ใช้ประโยชน์แล้วก็การแบ่งปันซึ่งจะเดียวกับหลักการของคิงด d อมไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์แล้วก็จุลินทรีย์นะครับตัวนี้ก็จะเราก็พยายามที่จะพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันต่อไปด้วยนะครับก็ถือว่าเพื่อความสะดวกในแง่ของผู้ใช้งานด้วยนะ ก็โดยสรุปก็อยากให้ท่านรับทราบว่าในแง่ของทิศทางการดําเนินงานของความหลากหลายทางชีวภาพเรามีกรอบงานใหญ่ของโลกก็คือกรอบแผนงานคุณหมิงมอตริออลน,นะครับแต่เราก็ต้องถอดมาเป็นแผนปฏิบัติการระดับชาติซึ่งก็มี3ยุทธ์สเป้าหมายซึ่งก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนสําคัญๆก็คือเรื่องของการจะทํารายงาน ESG ซึ่งจะมีประเด็นของความหลากหลายทางชีวภาพให้สอดคล้องกับหลักการ TND f D นะครับซึ่งบริษัทที่อยู่ในท็อ 50เข้าใจว่าได้ดำเนินการแล้วนะครับแต่ในบริษัทที่เป็น Small Scale ลงมาเนี่ยนมะี i u m and s m a l l scale ทางสพจะจัดทำคู่มือเพื่อช่วยให้ท่านดำเนินการต่อไปนะครับเพื่อช่วยในการดำเนินง,งานกับท่านนะครับอันที่2เรื่องของพื้นที่คุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์ที่จะต้องช่วยกันเพิ่มมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในแง่ของการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพราะาต่อไปเทรนด์ของการจัดการเราก็พยายามที่จะใช้ธรรมชาติบําบัดธรรมชาติในแง่ของการจัดการ ความหลากหลายเช่นพื้นที่สีเขียวถ้ามีมากขึ้นก็จะช่วยดูดซับเรื่องของน้ําท่วมให้น้ําชะาลงพวกนี้ก็จะเป็นการจัดก,การโดยใช้ธรรมชาติเป็นหลักนะครับหรือเรียกว่า nature-based solution นั่นเองนะครับหรือไม่ของการป้องกันน้ําท่วมถ้ามีพื้นที่มีบริเวณอาจจะเป็นการจัดก,การโดยที่ไม่ใช่โครงสร้างก็ได้เป็นพื้นที่ใช้หลักการของพื้นที่ชุ่มน้ำตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างง่ายๆของการใช้ nature-based solution นะครับ อีกเรื่องที่ท่านสนามารถสนับสนุนได้ก็คือตัวงบประมาณท่านสามารถที่จะสนับสนุนในแง่ของการขับเคลื่อนใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนการดำเนินงานนะครับในทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวบริษัทเองกับชุมชนกับระดับประเทศได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ขออนุญาตฝากไว้ว่าประเด็นของการจัดการด้านความหลากหลายทางชาติของความหลากหลายทางเชีวภาพไม่ได้ไกลตัวจากทางบริษัทเลยนะครับบริษัทก็จะต้องอ อินวอลฟในเรื่องต่างๆที่ผมได้นำเรียนด้วยนะครับก็คิดว่าในวันนี้น่าจะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเตรียมตัวในแง่ของการบริหารจัดการควมหลัลหลายทางชีวภาพในระดับประเทศของเราด้วยนะครับก็เพราะทุกภาคส่วนมีส่วนสำคัญนะครับก็ถือว่า,าทุกคน be part of the plan ก็คือทุกคนมีส่วนร่วมในแง่ของการจัดก,การร่วมกับเรา ร่วมกับภาครัฐนะครับก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ทําความเข้าใจร่วมกันว่าทิศทางและแนวโน้มของการดําเน,นินการในแง่ของการจัดการความหลากหลายทางเยอภาพจะเป็นไปในทิศทางใดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับขอบคุณครับ ขอขอบคุณคุณประเสริฐศิริรนภะาพรเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะที่ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อความสำคัญและทิศทางนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศนะคะ